16ได้แล้วบอกสามใช่ไหมก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนี่ก็เป็นแปดเอ้ยไม่ใช่32ใช่ป่ะอันนี้คือหนึ่งส่วนสองนี่ก็กลายเป็น32โอเคได้เอกละยังโอไหมทำแบบนี้นี่คือกฎของไซน์ต่อไปพื้นที่จำได้ไหมหนึ่งสองหนึ่งส่วนสองนี้ไซน์มุมตรงกลางนี่ไงถ้าเป็นหนึ่งส่วนสอง x ก็ไซน์150นี่ไงมันจะอยู่ในลักษณะด้านมุมด้านแบบนี้ใช่ไหมแยมจำได้อยู่แล้วเราก็ติดไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันจะเป็น15กำลัง2นะปึ๊บพอเห็นเป็น15กำลัง2จะนึกถึงสูตรนี้คอส2เซต้าในรูปไซน์จำได้ไหม1ลบ2ไซน์กำลัง2โอเคไหมเนี่ยทันไหมคือ1 2อ๋อนึกภาพตามต่อไปว่ามันจะเป็น x ไอ้นี่กำลัง2ขึ้นมาจะเกี่ยวกับ30ได้เข้าใจเนาะอีก2สูตรอะไรนะถ้าเป็น2คอสกำลัง2ลบ1อีกสูตรนึงคอสกำลัง2ลบไซน์กำลัง2โอเคครับอันนี้ทวนไงหรือจะทำ45โทษทำ15ออกมาก็ได้ใช่ไหม15ทำออกมายังไงอ่ะ45ลบ30แต่แบบนี้ก็น่าจะดูดีกว่าม้วนเดียวใช่ไหมยังไงก็ได้ขอให้เราไปถึงจุดสุดยอดน้องแยมโอเคอืม
ข้างบน150เป็น15ไหนฮะตรงนั้นเราใส่150ไง1ส่วน2นี้นี้ไซน์มุมตรงกลางไง1ส่วน2 x x ไซน์มุม150กฎของกฎของไซน์นี่แหละพื้นที่สามเหลี่ยม จะทำอะไรก็แล้วแต่นะไซน์กำลัง215หมายถึงว่าจะทำเป็น2กำลังอะไรก็แล้วแต่506คูณกับเดี๋ยวมันไม่ใช่เหรอว่าอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นเลข2 4 2 2 5 6หรือเปล่าใช่2 5 6ต้องเป็น2ลบรูท3หรือเปล่าฮะอันตรงนี้เป็น2ลบรูท3หรือเปล่านี่เหรอเอาคูณเอารูทเอา2คูณขึ้นนะครับหรือว่า2คูณลงทำตัวล่างของเราอีกนิดนึงไม่ตัวล่างนั้นตัวนั้นตรงทำลบก่อนตัวลบก่อนแล้วไปจัดการสองให้หนึ่งกลายเป็นสองแล้วส่วนสองกับส่วนสองมันจะเป็นส่วนสี่มีอะไรง่ายกว่านี้ไหมน่าจะมีครับมีเราครับไม่หมายถึงว่ามีวิธีง่ายกว่านี้ไหมอย่างนี้นะก็ไม่รู้ก็หมายถึงก็นึกอะไรออกก็ทำไปเถอะเราไม่ได้ต้องการได้เต็มเอา95พอโอ้ยการเนี่ยกูไม่50%ก็โอเคเลย30เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยสิบเนี่ยกูต้องการมากกว่า400กูไปสอบปี5 56ได้70บอกก็ก็ได้แค่นั้นน่ะไอ้คนได้100ก็มีใช่ไหมนักเรียนด้วยคือเขาคงทำโจทย์ตลอดแล้วเขาคำนวณเคยอ่านในพันทิปอ่ะก็ประมาณนั้นแหละไม่ต้องติวไม่ต้องอะไรหรอกนั่งทำโจทย์เยอะๆประมาณนั้น
เออทำโจทย์ทำให้เร็วเร็วแล้วก็แม่นยำเนาะคงอย่างนั้นแหละพ่อไก่ถูกแล้วพ่อไก่ถูกแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกตอนเราไปเรียนเราแค่เราต้องการพื้นฐานไปเรียนแค่นั้นแหละไม่ได้ต้องการความเร็วอะไรขนาดนั้นหรอกงานคอไข่เนี่ยสองพันสิบคอเลยคอไข่แต่มองก็ไก่ชัดเจนไหมชัดเจนแล้วครับใช่ไหมตูดได้ใช่ไหมโอ้เล่นสับตูดคอไข่มองมือเลยคอควายชัดเจนไหมชัดเจนเออคล้ายๆอันนั้นเลยผลต่างแต่ถ้าแจกก็ตามนั้นแหละใช่ไหมแยมๆเข้าใจเนาะหรือต้องแจกให้ดูไหมแจกไหมแจกก็ได้ u.u ลบเอ้ยบวก u.v ลบ v.u แล้วก็ลบ v.v ซึ่งตัวนี้เป็นนี่แหละ u.u ได้เป็น absolute u กำลัง2อันนี้ก็ลบ absolute v กำลัง2ตัวนี้นะนี่หาย u.v v.u เท่ากัน u cos v v cos u เท่าไหมไม่เท่าเพราะว่ามันมีทิศทางเออ u cos v จะเท่ากับอะไร u ลบ v cos u เพราะว่าขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามไงโอเคควายผ่านขอไข่ไม่มีไม่มีนะไม่เคยเห็นแล้วขอไข่งองูต้องลงคนการขอไข่งองูขอไข่ไม่เคยเห็นหรือถ้าเราจะยังไงดีพิสูจน์กันไม่ได้ก็เราอาจจะสมมุติว่าเรามีเวลาเนาะถ้าว่านี่มันได้ไหมวะเอาอย่างนี้ก็ได้อะให้ยูไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้ลอง i บวก j สมมุติอ่ะให้ v เท่ากับi เงี้ยแล้วก็ w เท่ากับ k เนี่ยแล้วเราก็ลองคอสกันดูว่ามันเท่ากันไหมอย่างงี้นะถ้ามันไม่เท่ากันก็ผิดแต่คิดว่าน่าจะไม่เท่าใช่ไหมนั่นก็ไม่ต้องมีลบตัวนึงมันเป็นวิกเตอร์เพราะว่ามันเป็นลบนะงั้นลองเลยก็ได้ครับ u cos v เอางี้ก่อนใช่ไหม i บวก j cos i cos i เป็น0เออ j cos iไม่ฟังตัวแจกเข้ามาคือจำอันนี้ได้ไหม i j k อันนี้ไม่รู้ว่ามันเช็คได้เปล่านะบางทีมันอาจจะถูกก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างเดียวใช่ไหมนี่ถ้าจำนี้ได้ i j ได้ k k i ได้ j ถ้าย้อนสอนปุ๊บ i k ได้ไม่ก็ต่อ k เดี๋ยว i j i k ได้ไหมได้ j ได้ลบ j ถ้าย้อนสอนเป็นลบไงโอเค kj ก็เป็นไงลบ i อย่างนี้นะเข้าใจเนาะ j i ได้ลบ k j j i ได้ลบ k โอเคแล้วก็ต่อบวก k โน้ตอันนี้ไว้มีเรื่อยๆถ้าไปเรียนวิศวะมีแน่นอนมีพัดลมอยู่มีเวกเตอร์ทำ i j k อย่างนี้แสดงว่าใจภาคฝั่งนี้เป็น i j ไม่ใช่เอาไม่มันเป็น3ใบสมมติมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะปึ๊บเชือกตัวเนี้ยเวกเตอร์นี้เชือกตัวนี้เวกเตอร์นี้อย่างนี้นะแล้วก็มีเวกเตอร์นี้แล้วบอกว่ามันอยู่นิ่งๆแล้วก็บอกว่าซิกมา f เท่ากับ0เหมือนเดิมนั่นแหละจับรวมกันเท่ากับ0ครับแตกไหมก็แตกก็มีแล้วแต่เขาจะหาอะไรก็คือมันจะเข้าใจเรื่องเวกเตอร์มากขึ้นอยู่พอไปเรียนอะไรนะengineering mechanic ถ้าได้เรียนโอเคอะไรนะลบ k โอเค
ขียนก็ได้ครับได้ลบ k ปึ๊บทีนี้ลบ k มา cos กับ k เนาะก็เป็นอะไรศูนย์ u d ใช่ไหม u cos v cos w อ้าวได้ศูนย์เอาปนี้อีกอันนึงเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์ก็แล้วไปนะก็คือ v cos w เราก็หา v cos w ก่อนv cos w i k ได้ไหมลบ j ลบ j ต่อมา cos u u มันตั้งข้างหน้านะถ้าสลับไม่ได้ถูกไหม u คือ i บวก j แล้วก็ cos กับลบ j คือแค่นี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันคงไม่เท่าหรอกหรือมันจะเท่าวะ ต้องลองนะลองก็ได้ i กับ j ได้ไหมไอ j ได้ k แต่มีลบอีกทีก็เลยเป็นลบ k j j ก็0นะไม่เท่าใช่ไหมแต่แบบนี้มันไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่แบบนี้น้องแยมโอเคงองงูล่ะไม่คิดมากนี่แจกเลยนี่แจกแบบนี้แหละเฮ้ยแจกไม่ใช่อันนั้นมันดอทไม่มันถูกข้อดีถูกเออเพราะว่าอยู่โอเคนะมีอยู่ใช่ตามนั้นเบียร์ทันหรือยังไม่ตื่นอยู่คอสอยู่บวกอยู่คอสวีลบ v cos u แล้วก็ลบ v cos v ใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้หายนี่ไง u cos v ลบ v cos u ก็คืออะไรบวก u cos v ถูกเรื่องเวกเตอร์บางทีมันไงวะมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่ตอนเราเรียนที่โรงเรียนอ่ะมันบีบทั้งล็อกเอ็กโปปุ๊บตีโกนโอ้บทใหญ่ๆเรื่องเวกเตอร์เหลือเวลาแบบจึ๊บจึ๊บสอบละประมาณนั้นแหละ โอเคผ่านโจทย์แล้วก็ท้อถอยลืมแล้วทำยังไงยากกันวาดเองเสร็จแล้ววาดเองก็ได้วะไม่เอายังไม่ละความพยายามเอาทำไปก่อน
เออช่างเถอะจะย้ายวงกลมก็ได้เนี่ยมาเออว่ะโง่เนาะโอเคใช่ไหมวงกลมสัมผัสกัน x กัน y ในควอดรันท์ที่1เป็นอย่างนี้แหละเรียบร้อยละแล้วก็เวลาไปสอบก็เตรียมวงเวียนไปด้วยก็แล้วกันนะต้องเป๊ะค่ะบอบออันนี้ความชันเท่าไหร่เนี่ยเส้น L เนี่ยอีสามฮะใช่เหรอลบ3ส่วนลบ4ถูกไหมลบ A ส่วน B อ่ะโอเคเอาเขียนไว้หน่อยก็ได้เผื่อลืม M เท่ากับลบ A ส่วน B มันบางเออเอาลบ3ส่วน4แล้วนะ3ส่วน4เอ้ยครับ3ส่วน4เว้ยโอเคแล้วก็ P เป็นจุดที่เส้นตรงสัมผัสในคอร์ดันที่บอกไหมมันต้องอยู่คอร์ดันที่1อยู่แล้วแหละเราก็มาหาเส้นนี้ก่อนว่ามันเป็นไงมันต้องเอียงทางนี้อ่ะเนาะใช่ไหมคิดภาพออกเนาะเออประมาณนั้นก็วาดไปคร่าวๆแยมทันความชันเป็นบวกไงต้องเอียงทางนี้นี่แหละจุด P อยู่ตรงไหนตรงนี้แหละโอเคเข้าใจอยู่ใช่ไหมปามทันอยู่จุด P อยู่ตรงนี้ถามวันดวงว่าต้องถามกันแล้วเช้าเลยแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการหาคือหาอะไรหา C กับ P เส้นตรงที่ผ่าน CPก็คือเส้นสีฟ้าก็ได้เส้นหนาหน่อยแล้วกันนี่แหละครับสิ่งที่เขาให้หาคือเส้นนี้ครับตรงนี้ใช่อย่างที่ปาล์มพูดเลยเป็นมุมเออนั่นแหละเมื่อเป็นมุมฉากปุ๊บรู้อะไรทันทีลบ4ส่วน3ตัดช้อยเลยข้อ5ข้อ3ครับข้อ4ตัดได้ข้อ5ตัดได้โอเคอย่างนี้โอกาสถูกมี30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะข้อ2แล้วกันโอเคเอาเดามาละเอาข้อ2แล้วกันยามเอาข้อไหนยามเอาข้อไหนพวกมึงเอาข้อไหน2แล้วกันตัว2ยามเอาไหนบัวบริเวณน้ำไปเช็คสิ16ตอบตอบ1จะเป็น3อ้าวเล็งไว้ก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆใช่ไหม 4x บวก 3y บวก c ก็ได้เออติดไว้อย่างนี้ก็ได้สมการเส้นตรงเราก็ไม่จำเป็นต้อง y ลบ y 1เสมอไปเราแบบนี้แล้วเราค่อยหาค่า C ก็ได้รู้ความชันแล้วเราจะหาไงวะหา C
ถ้าสมมุตินี้เป็น5ตรงนี้ก็ต้องเป็น5เข้าใจไหมมันอยู่ตรงกลางเป็นจุดตรงกลางเออก็คือสิ่งที่มันบอกไงมันสัมผัสทั้ง x สัมผัสทั้ง y เออถ้ามา5ตรงนี้ก็ต้อง5ด้วยอย่างนี้นะรัศมีเท่ากันแล้วก็เท่ากับรัศมีไหมเท่ากับเนี่ยนี่5นี่ก็5นี่ไงเราก็ยังไม่รู้ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นตัวเดียวกันให้เป็น r ไปก็ได้อ๋อ r 1 r 2ไม่ได้มันเท่ากันเข้าใจเข้าใจแล้วแยมๆเข้าใจไหมปึ๊บแล้วระยะนี้อ่ะ5เหมือนกันเท่ากับเท่าไหร่5เป็น r เออก็ r นี่แหละมันอยู่ตรงนี้นี่เองมันกวนมากครูก็คิดไม่ออกดูเฉลยมาจะไม่ติดสองตัวแปรฮะไม่ติดดีใช่ไหมครับดีในที่นี้ก็คือใช่อ๋อแล้วเราใช้ของตัวนี้ใช้ AB ของ 3D ใช่ก็คือเราจะหาระยะระหว่างจุด C ไปยังเส้นตรงสีเขียวก็ใช้สูตรนี้แล้ว D ในที่นี้ก็เท่ากับระยะ R นั่นแหละอืมแล้วได้ไหมอันแรกใช่ไหมครับฮะหรือมันสองคำตอบไงต้องหรือครับอันนี้ r เท่ากับ4อันนี้ r เท่ากับลบ6อันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ตัวอยู่ข้อใดดาวอะไรอะไรนะข้อยาวไม่ใช่ตัวอยู่ข้อใดหนึ่งมันต้องอยู่ในข้อใดที่หนึ่งโอเคครับเพราะว่า R มันเป็นเพียงตัวแปรโอเคทำไงได้ C แทนเอาแทนเลยน้องแยมทำตรงไหนไหมงงไหมไม่งงโอเค
4คูณ4เริ่มนั่นละบวก3 4บวก4 4เท่ากับลบ28ตอบข้อ1จำได้ไหมไอ้ตัวนี้มันบอกอะไร คือสมมุติว่าเรามีเมตริกซ์ A นะปุ๊บแล้วเราขั้นด้วยเอกลักษณ์ถูกไหมแล้วก็ใช้ row operation เนาะ row operation ช่างมันเขียนไม่ถูกไปเรื่อยๆจน A เนี่ยกลายเป็นไม่ไอสอบกลายเป็น i ใช่ใช่แยมฟังอยู่ป่ะจน k จน a กลายเป็น i เราจะได้ว่าไอ i เนี่ยกลายเป็นอะไร p เป็น a inverse นี่นี่ o ไงนี่แหละมันเป็นการหา inverse โดยใช้ row operation ไงปึ๊บตั้ง a ใช่ไหมแล้วก็ i มันเหมาะกับ4คูณ4ขึ้นไปถ้าเรานึกได้ถ้าเรายังจำความได้ในตอนม.4แต่ข้อสอบมันไม่ออกหรอกมันไม่ออกตรงๆมันออกแบบนี้แหละออกว่าอ๋อสมบัตินะเป็นอย่างนี้นะ A ขั้นด้วย I แล้วทำไปเรื่อยๆจนมัน I นี่ก็เป็น A inverse นี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกมาอ้าวอีกอันนึงทวนสมมุติว่าเรามี a คูณ b เท่ากับ c ถ้าเราอยากได้ b ทำไงยามถ้าเราอยากได้ b ทำไงคูณ a inverse เข้าฝั่งไหนฝั่งด้านหน้าใช่ไหมเพราะว่าเมตริกสลับที่การคูณไม่ได้ถ้าคูณเข้าต้องคูณด้านหน้า a inverse คูณอย่างนี้โอเคเนาะปุ๊บไอ้นี่หายเป็น i คูณ b ก็เป็น b ก็เลยได้ว่าเป็น a inverse c อันนี้ก็อีกอันนึงนั่นแหละโอเคเอาลองคิดก่อนตอนนี้สิ่งที่รู้ก็คืออะไร P ก็คืออะไรนั่นเอง P คือ A inverse หรือว่า P inverse เท่ากับอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรกันแน่วะอะไรอย่างนี้นะP ก็คือ A inverse P inverse ก็คือ A เป็นยังไงไปเป็นไหมฟุกเสร็จแล้วเบียร์ได้ไหมเยี่ยม
คือระบบช้าไม่เป็นเลยโอ้โหขึ้นปามีหนทางหรือยังทำเหมือนปกติทำเหมือนปกติแล้ว A จะหามาจากไหนอ่ะก็ต้องหามันยัง A เลยเหรอ A เนี่ยก็เหมือนที่ครูบอกเลยทำเป็นอินเวิร์ตอ๋อทำอินเวิร์ตของ P ฮะไม่ก็คือ P เนี่ยคือ A อินเวิร์ตใช่ไหมครับครับก็พอไอ้ A ไอ้ A ใหญ่เนี่ยมันหารด้วย A อะไรวะคูณด้วย A อินเวิร์ตทั้งสองด้านมันก็ A อินเวิร์ตก็จะอยู่ด้านนี้ไงก็นั่นแหละก็ใส่ P เข้าไปแทนได้นั่นแหละที่จะให้ทำคืออย่างนั้นแหละหลับไปโอเคนอนนี่เนี่ยเข้าใจป่ะคือเราต้องการ A เนาะเนี่ยมันจะเกี่ยวกับไอ้คลาเมอร์อีกทีหนึ่งใช่ป่ะเออปาล์มก็เลยบอกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเอา A inverse คูณเข้าทั้งสองข้างคูณเลยนะA inverse คูณในใจเลยนะปึ๊บหายถูกไหมก็กลายเป็น1 2 3เท่ากับ A inverse คูณกันแหละตามนี้ A B C ซึ่ง A inverse ก็คืออะไรนั่นเองA inverse ก็มีค่าเท่ากับ P นี่แหละมันหลอกเราตรงนี้แหละมันเอาสมบัติตรงนี้มาสมบัติตรงเนี้ยมาหลอกเรานิดหน่อยน้องแยมโอเคทีนี้ P มันก็เกิดจากคูณเนี่ยเป็นคูณใช่หรอลอกหน่อยก็ได้เผื่อจะได้เห็นภาพ P ก็ลอกมาใช่ไหม1 2 0 0ลบ1 2นี่ไงเมื่อเป็นฟอร์มนี้แล้วนึกถึงอะไรต่อไปนั่นแหละนึกถึงคาร์เมอร์ฟุกฟุกโอเคป่ะเออมันทำแต่ A มันสบายตรงนี้มันทำแต่ A A แล้วก็ปิดแถวแดงนี่เอางี้เออเอากินไม่ครบอีกเอาทำทำทำคนหลายอย่างพอนี่อย่าให้เจออีกเจออีกในห้องสอบใช่ไหมเออก็ดีเนาะเงียบ
้าวต่อเลยครับข้อนี้น่าจะรอมานานใช่ไหมรอมานานได้ป่ะมีทุกปีทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องข้อนี้มาเช็คทุกปียังทำอะไรป่ะอันเมื่อกี้น่ะทำไหมอันเมื่อกี้ทำตรงไหนโอเคได้อยู่ได้อยู่เนาะได้ยังเบสได้ยังลบลบ3กำลังล็อก x เท่ากับ1ล็อก x เท่ากับ0x ก็เท่ากับ10กำลัง0เท่ากับ1ยังเสร็จยังสามกำลังล็อก x เอ้าวเห็นตีโกนหลบเลยวะคุ้มข้ามเลยอ่ะเฮ้ยเพิ่งลบข้อ3คือความโหดสิ่งที่ยากที่สุดสาเหตุของเป็นการเดาอ๋อใช่ไหมถูกด้วยยังทำทันทันอยู่อ้าวข้อ19มามันน่ากลัวเฉยโจรก็น่ากลัวพอแหงแล้วดูชอยจักแมนยังแต่เขาไม่ได้ถามทั้งหมดเพราะเขากลัวเราแทนค่าเขาเลยบอกว่ามันเป็นสับเซตเขากลัวเราแทนค่าแค่นั้นเองตัวสองตัวไงกลัวแข็งชาละออกไงมองดีๆมองไงวะอ๋อมองให้มันเหมือนกันก่อนนี่มองตัวเนี้ยคอสกำลังสองกับคอส 2x เนี่ยคอส 2x ในรูปคอสกำลังสองคืออะไรนะ
เฮ้ยไม่ครับคอสกำลังสองลบหนึ่งสองสองคอสกำลังสองลบหนึ่งใช่ไหมจำได้ไหมจำได้เพราะคุณเขียนยามโอเคอยู่เรื่องงงอยู่นี่นะสองคอสกำลังสอง x ลบหนึ่งโอไหมคือมันมี3สูตรนะจำสูตรหลักให้ได้ก่อนคอส 2x คือคอสกำลัง2ลบไซน์กำลัง2ใช่ไหมคอสอยู่หน้าเออ2คอสกำลัง2ลบ1ไงไซน์อยู่หลัง1ลบ2ไซน์กำลัง2เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอยู่เบสโอเคเราจะเปลี่ยนคอสกำลัง2เป็นคอส 2x หรือจะเปลี่ยนคอส 2x เป็นคอสกำลัง2เออเปลี่ยนกำลังมันก็ได้สองแบบละมั้งแต่ว่าที่ครูทำมาครูเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นไม่มีกำลังดีกว่ามันน่าจะดูดีขึ้นแยมทันปะเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็แทนกลับลงไปปึ๊บจากไหนล่ะสองตัวคอสกำลัง 2x สองคอสกำลังสองเอ็กซ์ก็ได้เท่ากับคอสสองเอ็กซ์บวกหนึ่งแต่ตัวนี้มันมีสี่ด้วยเนาะเอาอะไรคูณสี่คูณเอาอะไรคูณอ่ะให้มันมีสี่สองคูณสองเออเอาสองคูณอีกสี่คอสกำลังสองเอ็กซ์เท่ากับสองคูณนะสองคอสสองเอ็กซ์บวกสองครับโอเคลุยต อะไรนะอ๋อ5 2 4แยมสงสัยตรงไหนอ๋อ100สงสัยไหม
ตัวนี้ก็ไม่งงเนาะนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเออ c cos 2x เนาะ2 cos 2x อ๋อมันเป็น2เท่ากันเราพยายามแปลงให้มันอยู่ในรูปที่มันสบายใจขึ้นให้มันเป็นอะไรดีเป็น m ไปก่อนก็ได้เนาะให้เป็นปามให้ตัวแปรอะไร y ครับy ก็ y ให้ y เท่ากับ5ใช่มั้ยมันจะได้สบายใจ125 y 2ย้ายมาเลยแล้วกันนะลบ100 yแล้วก็ลบ2525หารได้ก็หารไป 3y2 ลบถูกป่ะเนี่ยถูกป่ะ25 3 25 4 5 1 25 5เนี่ยมึงมันก็เกิดขึ้นได้ชัวร์เนาะใช่เพราะต้องทำชัวร์แล้วตรงกลางได้สี่ก็ถูกแล้วเพราะว่าโคตรยากโอเคปุ๊บ y เท่ากับลบ1ส่วน5 y เท่ากับแยกดีกว่าเดี๋ยวเขียนไม่พอจริงเหรอวะอันนี้ก็คือ5กำลังใช่2 cos 2xเท่ากับลบ1ส่วน5ได้ไหมไม่ได้หรอกย้ำๆถึงไหนละถึงนี่เนาะทันอยู่เนาะ5กำลังแล้วเป็นลบบ่ได้อ่ะก็ยังดีต่อมา y เท่ากับ1 5กำลัง2 cos 2xเท่ากับ1แสดงว่า2 cos 2x เท่ากับ0จริงไหมเออจริงอยู่ต้องดูโพยด้วย ใช่ไหมโอ้เริ่มสบายใจแล้วอ้าว คือมันทีนี้พอถึงตรงนี้มันก็โอเคแหละหลุดละใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องการอะไร x. ต้องการ x เพราะฉะนั้นแต่เรามี 2x เนาะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นเราก็แปลงตรงนี้ดิแปลงเป็น 2x 2x นี่คูณ2เข้าไป0ถึง4นี่เอา 4π เอาเออเริ่มเลยเข้าใจเนาะเนี่ยเราก็หา 2x ตั้งแต่2รอบอ่ะวน2รอบแล้วเราก็จะได้คำตอบครบถ้วนโอเคนั่นแหละแล้วเราก็คิดเลยครับฟุกเสร็จแล้วคอสอะไรได้0ล่ะครบแล้วคือ π/2
อุ้ยอ้าวเดี๋ยวทำไปก่อนเดี๋ยวรวบรวมสมาชิกก่อนครับผ่านมันเสร็จแล้วเตรียมนะตอบเรสปอนดิ้งเหรอปึ๊บคอสอะไรได้0คอสไพส่วน2คอสอะไรอีกตามนั้นเลยนี่คือรอบแรกจบแล้วรอบ2ล่ะก็ไม่ต้องคิดมากไล่ไปเลยเนาะ1 3แล้วก็5แล้วก็7แยกโอมั้ย1ก็คือข้างบนไง1นี่2เบต้าเนาะนี่คือ1นี่คือ2นี่คือ3 4 5ใช่ไหมแล้วก็6แล้วก็7นี่นะปึ๊บเมื่อเป็นอย่างนี้อยากได้ x ทำไงอ่ะย้าย2ไปหารใช่ไหมเกมแล้วครับไพส่วน4 3ไพส่วน4 5ไพส่วน4เป๊ะมันยังอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะช่วยเหลือเราอยู่หรือเปล่าช่วยหรือเปล่าไม่ใช่มันบอกเป็นสับเซตก็คือเป็นสับเซตโอเคต่อเลยNS สบายเนาะ NS หาไว้ก่อนเลย NS คือไลเบท9เลือก3ใช่ไหมคำว่าสุ่ม3คนเนี่ยคือมาพร้อมกันเนี่ยถ้าไปหลงเนี่ยเป็น9คูณ8คูณ7นี่ไม่ใช่ละอันนี้คือเรียงเนาะ3คนก็ต้องเป็น9เลือก3เบทไม่งง9แฟก3แฟก6แฟกหามาแล้วได้8 14เดี๋ยวโอเคปัญหาค่าเฉลี่ยใช่ไหม160ได้เพราะมันคิดนานก็คือเมื่อกี้คิดยังไงบวกเอาวะครับอาจจะทำงี้ก็ได้มั้ง1 5 1 6 0เนาะ1 6 0บวก2 1 6 0บวก6 1 6 0 1 6 0ลบ1ลบ2ก็3 4ลบ5บวกก็เลยนี่16เผื่อมันจะเร็วไง1 6 0ลบ1 1 6 0ลบ2 1 6นั่นแหละลบ1 6 0เราไม่ต้องเขียนไงใช่ไหมลบ5ลบเท่าไหร่ลบ7ลบ8มี160กี่อัน9มี9แล้วก็ที่เหลือใส่กัน15เออมันจะเรียกสุดท้ายเป็น15ได้เท่าไหร่8 30 17 22 23เออถามมาแล้วได้9จริงหรอวะช่างมันเถอะครับเออไม่ใช่ดิได้0มันต้องได้0ใช่ป่ะเพราะว่าเราเริ่มทำที่660ไงแล้วก็ส่วน9ก็เลยได้160อาจจะช่วยได้ได้เยอะอยู่ในนี้แต่ที่ครูทำครูเริ่ม159มันก็เลยบวก9โอเคได้ค่าเฉลี่ยเท่านั้นถ้าเป็นบวกก็ต้องเลือกทางขวาไม่เอาบวกครูเลือก159เพราะอยู่ตรงกลางพอดี
ไม่ครูเดาไงว่าเอาไม่เราจะทำตัวไหนก็ได้ไงครับเออลงตัวนี้เออนั่นแหละครูก็เลือกตัวนี้เนาะก็ช่วยได้อยู่เนาะยังเข้าใจเนาะเอาลบไปแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายมันติดผมเยอะมากเรื่องสุดท้ายมันอาจจะลำบากไงเลือกให้มันเหมาะอะไรเงี้ยนะตัวการบวกกันสองเติมความนิดนึงถ้าตัวเซลมันเป็นบวกทีนี้เขาว่าไงนะ3คนน้อยกว่า160เนาะ x bar คือ160 3คนก็คือ1 2 3 4 5 5เลือก3จำได้ไหมครูทำบ่อยจำได้10เท่ากับ5เลือก2ไหมเท่ากันเพราะว่าถ้ามันเลือกเดียวเลือกแล้วรวมกันได้5อย่างนี้เนาะเท่ากันอย่างเช่น9เลือก3กับ9เลือกอะไรเท่ากัน6สิเออทันไหม8เลือก1ได้อะไร8เท่ากับ8เลือกอะไรเลือก7โอเคไหมสมมุติ 1,000 เลือก1เฮ้ย99กับ 1,000 เลือก999ก็ได้เท่ากับ 1,000 โอเคก็10ส่วน84ก็คือ5ส่วน42ตอบข้อ2 เยี่ยมครับต่อเลยครับเก้าเลือก4อ้าว126นี่คือ NS เนาะทำไงอ่ะแยกเป็นกรณีแยกเป็นกรณีว่ะอ่ะลองก็ได้กรณีที่หนึ่งว่าไงเป็นบวกทุกตัวบวกทุกตัวที่สูงก็มีอยู่สี่ตัวต้องเป็นสี่เลือกสี่เลือก4 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 4
ว่าไงนะบวก2ตัวเรื่องลบ2ตัวบวก2แล้วก็ลบ2 4เลือก2ใช่ไหมแล้วก็4เลือก2ได้6 6เป็น3 3 6 3 6คันนี้เป็นลบทั้งหมดลบทั้งหมดสี่เลือกสี่ก็ได้ได้หนึ่งใครมาศูนย์ด้วยหรือเปล่าใช่กรณีที่สี่ได้ศูนย์มาหนึ่งใช่ไหมศูนย์ยังไม่ได้ครับหกหกเป็นไงเอาการเลือกการครับสีน้อยไม่เอา0ใช่มั้ยการเลือก4เหรอ4เลือก0เฮ้ยมันต้องเป็น8เลือก4เพราะว่า0เอามาแล้วเอ้ย8เลือก3ฮะเลือก3แล้วใครเป็น00ก็เป็น1 1เลือก1ก็ได้เหรอคือ0นะครับกับ8เลือกเออเลือก3 8แฟก3แฟก5แฟก5แฟก8เจ็ดหกห้าสิบหกครับบวกกันเป็นเก้าสิบรวมท้ายได้สี่เก้าสี่ส่วนหนึ่งสองหกสี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบสามถูกแต่ที่ทำมาทำอย่างนี้หาตัวนี้สิ NE พามเขาบอกว่าไม่เอาจำนวนลบเออไม่เอาอะไรนะเขาว่านะผลคูณ4จำนวนนี้ไม่เป็นจำนวนลบคือมันเอาลบ3ตัวไม่คือที่เขาต้องการหาคูณแล้วไม่เป็นจำนวนลบ e พามก็คือคูณแล้วเป็นลบก็คือต้องเอาลบมา3ตัวหรือตัวเดียวนี่ไงถ้าเอาลบมา3ตัวเอา4เลือก3แล้วก็เอาบวกมากี่ตัวบวกมาตัวนึง4เลือก1อีกกรณีนึงเอาลบมา1ตัว1ตัวเอาบวกมา3ตัวเออคำนวณแล้วได้มาเป็น32ลบกับตัวที่6ก็เอา1 2 6ลบ32ส่วน1 2 6โอเคเข้าใจอยู่เนาะก็อันนี้ก็น่าจะดีอยู่อันนี้ก็ได้หมดแหละสี่สี่สิบหกสิบหกบวกสิบหกโอเค32แต่ตอนทำ16บวก16 36แล้วก็ทำ น้องแยมโอเคเอาต่อเลยครับอ
วาดรูปวาดยังเรื่องนี้ก็ลองวาดดูก็ได้เปอร์เซนต์ไทที่33กับเปอร์เซนต์ไทที่67อะไรนะเราก็เอางี้ก็ได้เอา z 67ลบ z 33จะเท่ากับ x 67นั่นแหละเออ p 67นั่นแหละใช่ไหมลบ p 33คือยามเข้าใจตรงนี้ไหมคือ x bar มันหายนะเขียนก่อนก็ได้เนี่ยมันคือx 67ลบ x bar ลบด้วย x 33ลบ x bar ส่วน s ทั้งคู่ใช่ไหมพอตั้งแบบเนี้ย x bar หายก็เลยเหลือแค่ x อ้าวแล้วไงวะอ๋อมันบอกผลต่างคะแนนโอ้อ่านไม่ดีเองนึกเอออันนี้มันไม่ใช่นะสิใช่ไหมผลต่างคะแนนได้อะไรได้ s ก็จบไงอืมสิบเออ 0.44 ลบด้วยลบ 0.44 ปัญหาคือดูตารางให้เป็นเพราะมันจะมีรวมถูกไหม 0.17 อ้าวให้ดูพื้นที่กับดูแซดดูให้ถูกไอ้ตัวนี้คือพื้นที่แยมดูเป็นอยู่พื้นที่ 0.17 ได้แซดเท่ากับ 0.44อันนี้ได้เป็น 0.88 ตัวนี้11ส่วน s s ก็คือ11หารด้วย 0.88 คำตอบก็คือ 12.5 เป๊ะอันนี้เหรอไม่ยาวเตรียมมาอยู่เอาต่อเลย
ำแหน่งมาตรฐานก็ n บวก1ส่วน2หรือดูด้วยตาเปล่าก็รู้อยู่ว่าเออตัวที่6นั่นแหละใช่ไหมแล้วก็หาว่าเออ x 6คืออะไรกำลังเป็นลำดับไหม ก็มันถ้าว่างั้นมันก็ใช่อยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆกันเท่าๆกันเอาสเปคที่อยู่ในตรงเชียงกันน้องแยมได้ไหมสเปคหาที่กำลังก็เป็น2 3คูณ2 3 2 2คือถ้าเฉลยง่ายเลยเฉลยเลยก็ได้เนาะเนี่ยมันหา x 6ก็ให้ x 6อ่ะเป็น a นี่ x 6 x 7ก็ ar อีกแล้วเออ ar 2 ar เขียนไปเถอะ ar 4 ar 5ใช่ไหมใช่ปุ๊บ23ต่อ2ไม่พูดอะไรเลย ar ลบ1ใช่ไหมก็ทำความหมายมันอะที่บอกว่า11หารกำลังไม่ต้องมาคูณเลย892ไอ้ข้อนั้นมันเป็นเลขคณิตเนาะครับปุ๊บ r หายหมดเหลือ a อะไรเนี่ย a 12บน12อย่าให้เจออีกตอนแรกก็คิดเหมือนปามันแหละกำลังต้องเลี้ยงกันสิบเอ็ดหรือสิบสองผู้ใดว่าสิบสองเชื่อคนง่ายนะเนี่ยสองกำลังสามสิบเอ็ดสามกำลังสองสิบเอ็ดก็เป็นแปดเก้าเจ็ดสิบสองสิบเอ็ดเพราะฉะนั้น a เท่ากับสิบเอ็ดบ้าน้องยามโอเค
ันมีลบไหมมีครับผมตรงนี้ลบมาเกินใช่ไหมครับครูเบียดโอเคไหมอันนี้ลบ2บวก1ก็เป็นลบ1ส่วนด้วยลบ1ก็เป็นอย่างนี้ จากนั้นก็ต้องแทนต่อไปเป็น an แล้วก็ยังไม่จบมีอันนี้รอไว้อีกเรียนซ้ำเหรอยังไงวะเดี๋ยวนายทำไมอ่ะนายเป็นซัมเมอร์เลยเชิญเป็นติดซัมเมอร์เลยซัมเมอร์เลยแต่ว่ามันติดวิชาที่มันติดงานไงครูการงานก็ครูแก้ไม่ยากหรอกเปาติดมศครูให้เขียนมันเป็นทักษะชีวิตเนาะคนอื่นเขาให้ทำเรื่องเดียวเปาได้ทำเรื่องแค่สามเรื่องเป็นสองเรื่องไอ้ทำเรื่องสองเรื่องคงไม่มีอะไรมั้งน่าจะแก้ได้ง่ายอยู่คิดว่าเขาคงไม่ทำร้ายไอ้วายบานเนี่ยอยู่สองงานเนี่ยยากวายบานเนี่ยวายบานเนี่ยว่าจริงแต่ผมผ่านแล้วจริงไหมอ้าวเป็นไงครับเสร็จยังครับเคลียร์มันเนาะนี่ก็เป็นอะไรนะ n บวก2ครับลบเลยก็ลบ2เป็น n ได้โอเคเหลือ n ปึ๊บ an ก็เท่ากับ n มั่วแล้ว1ส่วนด้วย n บวก2เริ่มแล้วเริ่มเบาแล้วปึ๊บแต่เขาต้องการอะไร an ส่วน n เนาะก็ทำแค่นี้ก็ได้ an ส่วน n 1ส่วน n n บวก2นี่แหละเรื่องโจทย์ให้ดูหน่อยแล้วต้องการซิกมาตัวนี้เหรอเนาะไปเรื่อยๆเลยอ้าวเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะมีให้เลือก5คำตอบครับข้อเตรียมจริงเหรอวะไม่จริงจริงเหรอไม่จริงมันต้องแยกออกไปเป็นตัวรวมกันอ๋อเหรอแน่นอนไม่ได้ดูทำมาแล้วทำแล้วใช่ไหมซิกมา an ส่วน n ปึ๊บแทนไปเลย1ส่วน1คูณ3
บวก1ส่วน2คูณ4บวก1ส่วน3คูณ5ใช่ไหม1ส่วน4คูณ6 1ส่วน5คูณ7ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอแล้วมั้งคิดดีคิดแค่3ตัวต้องมี1ส่วน2แน่เลยมันจะเป็นแนวๆนี้อ่ะเนาะถ้ามาลักษณะแบบนี้1ส่วน2 1ลบ1ส่วน3ยามทันไหมจากนี่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้คือคอลนอก็คือ1คูณ3 3มานี่1ไขว้ไปนี่ใช่ไหมลบกันเหลือ2ก็เลยต้องมี1ส่วน2ตัวหน้าตัวหนึ่งโอไหมโอเคคือมันต้องมองแบบนี้แหละไอ้ข้อแบบนี้มันต้องประมาณนี้ถ้ามันจะเป็นส่วนอื่นก็นี่ก็ในทำนองเดียวกันทำไปก่อน1ส่วน2แล้วก็นั่นแหละครับ2ลบ1ส่วน4นี่ไงเป็นฟอร์มเดียวกันแยกเข้าใจอยู่เนาะเบสโออยู่งงโอเค1ส่วนด้วย1คูณ3เราก็เลยจินตนาการว่าเป็น1ส่วน1ลบด้วย1ส่วน3คิดในใจดิตัวนี้3ไขว้มานี่1ไขว้มานี่3ลบ1เหลือมันก็เลยต้องเติมตัวนี้เข้าไปมันจะได้เท่าเดิมโอเคยังอีกตัวหนึ่งก็ได้1ส่วน3คูณ5นี่ไง1ส่วน3ลบ1ส่วน5ปุ๊บ5มานี่3ไปนี่ลบกันแล้วเหลือมันก็ต้องเติมตัวนี้เข้าไปเพื่อจะได้ตัดกันแล้วก็เป็นตัวนี้เท่าเดิมโอเคแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆยามโอเคเอาตอบข้อไหนแล้วก็ดึง1ส่วน2ออกมาใช่ไหม1ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน5บวกยังนอกบัดนี้1ส่วน4ลบ1ส่วน6บวก1ส่วน5ลบ1ส่วน7ใช่ไหมจุดจุดจุดเหลืออะไรบ้างเหลือแค่นี้เพราะมันจะตัดแบบข้ามๆกันหน่อยใช่ไหมนี่ตัวนี้ไปนี่เอาตัวข้างหลังนั่นแหละมันจะทันว่าอย่างนั้นคือมันจะไม่หายทั้งหมดนี้เนี่ยมันหายแบบหลอกเรานิดนึงหายแบบข้ามก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ3ส่วน2ก็ตอบ3ส่วน4ต่อไปอ
ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์คือถามหาค่า y แหละเนาะแสดงว่าเราต้องทำ fx ด้วยเข้าใจเนาะเราต้องอินทิเกรตตัวนี้ให้มันเป็น fx ไว้รอก่อน x กำลัง3ลบใช่ไหมแล้วก็ติดบวก c นี่ไงเขาถามหา y ไงเราต้องมีอันนี้ไว้รอก่อนแล้วเราก็ติดค่า c นี่แหละอะไรนะใช่ไหมโอเค เออว่ะถูกเอ้าในนี้ทำผิดเหรอเขียนกำลังผิดไม่ในนี้ต่อมาเป็นไงครับต่อเนื่องที่x เท่ากับลบ1ก็เหมือนเดิมลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันซึ่งลิมิตซ้ายก็เห็นก็คือใช่ไหมลิมิตซ้ายคือตัวนี้ลิมิตขวาก็คือ f เป็นไร f ลบ1แล้วก็ตามนั้นเขียนย่อๆก็ได้พูดหลายรอบแล้ว f ลบ1ก็จะเท่ากับลบ1บวก5 f ลบ1เท่ากับ4ยังโอเคเนาะหาต่อดีกว่าหาต่อดิอ้าวพอเป็นอย่างนี้มันก็ได้ค่า c สิหรือว่าเสร็จกันแล้วหาไหนหาไหนค่า c ได้ไหมอ้าวไม่หาแล้วจะรู้ค่าต่ำสุดไหมคือค่าต่ำสุดคือค่า y ไงครับก็คือเราต้องค่า c ไปก่อนไปแทนไงย้ำท่านอยู่เอาหา c ทีนี้ปึ๊บ c ลบ1บวก3ป่ะไม่ใช่แล้วลบ3บวก c c ก็เท่ากับ c เท่ากับ8เพราะฉะนั้น fx รอไว้ก่อนที่มันต้องหา c เพราะว่ามันหาค่าต่ำสุดใช่ไหม ทีนี้เราก็อยากจะดูว่าเอาหรือว่าทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกย้ำเสร็จยังที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดความชันเป็นเราก็จับตัวนี้ที่จุดสูงสุดต่ำสุด f พาร์ม x เท่ากับ0เบสโอเคไหมก็จับมา 3x กำลัง2ลบ 6x เท่ากับ3หาร x ก็เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ2ยังจำได้อยู่เนาะจำได้2 4
้าเป็นลบแสดงว่าให้ค่าสูงสุดเนาะถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าให้ค่า ต่ำสุดยังจำได้อยู่เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดคือ f 2 2กำลัง3ลบ3คูณ2กำลัง2บวก8 4ป่ะยังได้ไหมยังตรงนี้โอเคคือทีเนี้ยเขาบอกว่ามัธยฐานเท่าไหร่ใช่ไหมบอกถามหามัธยฐานถ้าดูอย่างนี้สมมุติข้อมูลเรียงอย่างนี้เลยมัธยฐานก็คือ 12.5 ไม่งงเนาะเราก็นี่ไงเขาบอกว่า x บวก y เท่ากับ33เรากำหนดยังไงดีอ่ะ x เป็นเท่าไหร่ดีถ้า x เป็น18 y จะเป็น y เป็นเท่าไหร่15เยี่ยมโอเคไหมเนี่ยถ้า x เป็น18 y เป็น15คือคะแนนมันเต็ม20ไง x ไม่มีทางเกิน20ได้โอเค
รือ20ร้องยังอ่ะเอา20ก่อนก็ได้เอาเอาจริงๆเอายังไงก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายเราต้องสรุปให้ได้ใช่ไหมโอเคเอานี่ก่อนก็ได้เอา18กับ15ปุ๊บมันต้องอยู่ฝั่งนี้เลยนะแยมเข้าใจเนาะเพราะว่า12 13มันอยู่ตรงกลางไงอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็ตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลง12 13ก็ยังคงอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเอาต่อมาเบสบอกว่าให้ x เท่ากับ20แล้วกัน y จะเป็นเท่าไหร่13ก็คือดันตัวเดิมไม่มีผลใช่ไหมเพราะว่า13มันก็ยังอยู่ฝั่งเดิมไม่ได้มีผลกับมัธยฐานอะไรคือ12ไม่ได้เพราะว่ามันจะบวกถ้า x เท่ากับ12 y จะเท่ากับ21แบบนี้มีผลอยู่แต่มันเป็นไปไม่ได้เอออันนี้เป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือไม่ว่าเราจะจับ x y เป็นเท่าไหร่ก็ช่างมันจะไม่มีผลกับตำแหน่งตัวนี้ x ต่ำสุดที่เป็นไปได้ก็คือ13ใช่ไหมวะใช่สิยังโอเคละนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอบเอาข้อต่อไปจัดเลยครับดูแล้วน่ากลัวนอนนอนอ้าวดูอยู่นะอ่ะก่อนทำเดี๋ยวเอามันต้องใช้ประมาณนี้หรือว่าเอาแปลงอันนั้นก่อนก็ได้ครับหรือว่าเล่าก่อนเล่าก่อนก็ได้ครับดูนะSN ถ้ามันเป็นอนุกรมเบสดูด้วยอนุกรมอะไรนะเลขา A1ก็คือ A1 A2 ก็คือ A AR A3 ก็คือ AR กำลัง2 AR กำลัง3ไปเรื่อยๆ AN ก็คือ AR N ลบ1โอเคทีนี้เราจะหา SN ที่ผ่านมาเราจำสูตรใช่ไหมจำได้แต่ว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ไหมคือประมาณนี้เขาบอกว่าเอา r คูณเนี่ยนี่สมการที่1 นะเอา r คูณ r คูณ sn ปุ๊บตัวนี้กลายเป็นอะไรขยับมาด้วยเอา r คูณ ar บวก ar 2บวก ar 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a arn ลบ1แล้วก็บวก arn ทันไหมถูกไหมเนี่ยถูกเนาะโอเคอันนี้เป็นสมการที่2แล้วก็คือเราคูณเพื่อเลื่อนคูณทำไมเพื่อเอา1ลบ2เหลืออะไร1ลบ r sn โอไหมอีนี้หายเหลือ a ลบด้วยอะไรARN SN ก็เลยได้เป็น A ลบ ARN ส่วนด้วย1ลบ R ดึง A ออก1ลบ RN ส่วนด้วย1ลบ R นี่คือที่ไปที่มาหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้พิสูจน์เราจะทำข้อนั้นไม่เป็นมันต้องรู้อันนี้ก่อนคือมันไม่ได้พิสูจน์หรอกแต่ว่ามันจะใช้แนวคิดประมาณนี้นี่คือคำใบ้ใบ้แล้วปาดเหงื่อเอาต่อยังเข้าใจเนาะอ
ไม่ใช่แต่มันจะมาเข้ามุมเดนเรลีรอยลีรอยลีจำจำปาตอนตอนเด็กจริงมาดูมันกันไม่มีข้อหนึ่งยังไงf สแควร์รูท2ก็แทนลงไปคือยังไม่ได้1ส่วนรูท2เอาไว้ทีหลังก็ได้หรือใส่ไปเลยก็ได้ไม่มีใครว่าเอาใส่เลยก็แล้วกันตูดมันก่อนละวักแล้วกันรูท2กำลัง 2k แล้วก็รูท2 1ส่วนเออรูท2 2แล้วก็1ส่วน2k คูณกับ2กำลัง k k เท่ากับ1ถึง100เรียกชื่อมันว่า S 100ก็แล้วกันหนึ่งส่วนสองยามทันอยู่ทันอยู่ทันปะอันนี้มานี่งงไหมนี่มานี่รูทสองออกไปเจอกันเป็น1ส่วน2โอเคตัวนี้โอเคมันเป็นค่าคงที่ดึงออกไปได้มาเจอกับตัวนี้กลายเป็น2โอเคทีนี้รูท2กำลัง2ก็เป็น2ก็เลยเป็น2กำลัง k k คูณ2กำลัง kยุบให้มันดูดีขึ้นหน่อยนึงเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะตรงนี้ทันแล้วก็แทนอย่างเดียว1 2กำลัง1 2 2กำลัง2แกนเบอร์ไทยครับ3 2กำลัง3เอาแทนเยอะๆหน่อยเผื่อเห็นอะไรไหม4 2กำลัง4 1 2 4ไปเรื่อยๆ100 2กำลัง100นี่ไงเหมือนอันที่พูดเมื่อกี้นี้เลยเหมือนตรงไหนวะมันไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่เท่าถูกไหมนั่นแหละที่มันไม่เท่านั่นแหละเราก็เลยจำเป็นต้องใช้แนวคิดเมื่อกี้นี้ถ้ามันเท่าโอเคมันก็ใช้อะไรนะใช้สูตรเลยใช่ป่ะแจกก่อนดีไหมเพื่อจะได้ดูดีขึ้นอีกหน่อยนึง
จกเลยนะ1บวก2 2กำลัง1 3คูณ2กำลัง2 4คูณ2กำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง102กำลัง99เอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วครับตัดข้อ3เอาอะไรคูณอ่ะ r เท่ากับเท่าไหร่เออประมาณนั้นใช่ไหมเอา2คูณสังเกตนะถ้าเอา2คูณปุ๊บข้างหน้าข้างหน้าเป็นเอา2คูณนี่ไง2จะเลื่อนมาคู่กับ3 3จะเลื่อนมาคู่กับ4 4ก็เลื่อนไปคู่กับ5แล้วมันจะเห็นหรือยังไม่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้เขียนอ้าวอันนี้เป็นสมการที่1เอา2คูณเพราะว่าเหมือน r จะเท่ากับ2 2คูณ s 100มันก็ไม่เท่า2มานี่ใช่ไหมไม่เท่าไม่เท่าตอนแรกเป็น4เอา2คูณตัวนี้กลายเป็น4อย่าไปทำอย่างนั้นสิ2กำลัง2เอา2คูณเป็น3คูณกับใช่ๆ2กำลัง3ทันไหมปึ๊บจุดจุดจุดตอนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นเลยนะ99ใช่ป่ะ99 2กำลัง99ไหมใช่ป่ะวะถูกไหมถูกไหมเอ้ย99 2กำลังถูกป่ะเนี่ยตัวก่อนก็เป็นต่อไปก็100กำลัง100 2กำลัง100 100ใช่2กำลัง100เป็นสมการที่อันนี้เขียนนี้แล้วกันจะได้เหมือนเพื่อนเอาอะไรตั้งอะไรลบอ่ะ2ตั้ง2ตั้งลบ1เหลืออะไร S 100ใช่ไหมอีนี้เคลียร์ใช่ไหมทำถูกมั้ยเนี่ยสองตั้งลบหนึ่งไอ้นี่ปุ๊บอ๋อมันจะติดลบสิไม่เอาเอาหนึ่งตั้งดีกว่า ใช่ไหมครับเออไอ้ฝั่งนี้ได้อยู่แต่ฝั่งนี้จะติดลบทุกเยอะยามทันไหมเป็นลบ S ไลน์แบบนี้เอาดูดีขึ้นใกล้แล้วล่ะใกล้แล้ว
2นี่เหลือ1ไม่ยุ่งกับใครตัวนี้ก็เหลือ1คูณ2กำลัง11คูณ2กำลัง2ใช่ไหมใช่ครับบวก1คูณ2กำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง1 2กำลัง99ตัวนี้ไม่ได้ยุ่งกับใครต้องเป็นลบ100ลบ10ลบ100 2กำลัง100เฮ้ยนี่อันนี้เข้าแล้วเนี่ยเขาเรียกอนุกรมอะไรเนี่ยเลขาเออเลขา r เท่ากับ2 a 1เท่ากับกี่พจน์เออเออ100พจน์ใช่ป่ะ100 99ป่ะ1ถึง99ครับผมก็ต้องนับ1ด้วยครับครับ100ร้อยพจน์เนาะครับโหดไหมโหดโหดเห็นจบกับบายบายแล้วครับจบก็ใจเย็นนะครับเงียบไปเรียนคือเผลอๆเราทำมาถึงนี่เนาะโอ้ยเห็นแล้วมันต้องทำงี้ต่อเหรอขอข้ามก่อนไปต่อไม่เป็นบางเวลาฟรีนั่นแต่ทำไมไปต่อไม่เป็นเนี่ยบางคนก็ทำมาถึงนั่นก็ไปต่อไม่เป็นเข้าสูตรเลย A 1 R กำลังใช่ไหมเพราะ R มันมากกว่า1 R คือ2 N คือ100ลบ1อาลบ1 งงไหมโอเคอยู่ปาดูไหมแสดงว่าปีนี้ยากอย่างเนาะทำมาตั้งนานไม่หมดปีสักทีThank you.
อยู่ในไลน์กลุ่มกันทุกคนเนาะส่งไปเลยส่งไปอะไรเก่าด้วยหรือเปล่าอะไรเอาอะไรเก่าแยมได้อยู่ไหมแยมมีไลน์ไหมเดี๋ยวยังไงดีวะตอนนี้กูไม่มีใครโพสเลยเอาไว้เอาไว้นัดอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นการก่อกวนกันพวกเพื่อนในห้องจะได้ยินอย่างนี้นะไม่ใช่เบียร์ต้องเป็นแบบโบ๊ะเบียร์แค่ปลุกคำหาไงวะเยี่ยมเบอร์โทรป่ะใช่ไหมใช้เบอร์โทรป่ะใช่ไหมจริงๆมันมีฟังก์ชันบริหารไหมวะไม่มีเลยกูไม่เห็นโอ้ยสู้อ่ะเอาทำเนี่ยทำเนี่ยกูมีแต่รูปรูปปากรูปอะไรไม่ได้ดูเลยทำลายตัวที่เอาไว้ให้ดันให้ดิบอะไรพวกมันที่ไว้ที่ดันบอกผมโวยก็จะไม่ผิดเออเชิญแล้วนะปิ้งได้ป่ะตัวนี้1บวก i กำลัง2แล้วอะไร2 i ครับ 2i โอเค1ลบ i กำลัง2ลบ2 i ลบ2 i ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เราก็เปลี่ยนมันหน่อยนึงเป็น1บวก i กำลัง2 x1-i
กำลัง 2x เช่นเดียวกันลบ5ใช่ไหมลบ5ก็คือเขียนแยกก็ได้1บวก i ลบ5 1ลบ i ทำข้างในให้เสร็จก่อนเถอะก็สลับน่าจะดูง่ายใช่ป่ะเอออ่ะเชื่อปามทำข้างในเอาสังยุกคูณใช่ไหมe ข้างล่างกลายเป็น2ข้างบนกลายเป็น 2i เออง่ายกว่าจริงว่ะ คือเมื่อกี้ทำเพื่อให้ฝึกประสบการณ์ไง ยาว 2i ต่อกัน i ดีอยู่ได้ได้ข้างล่างงงไหมทวนไปอีก a บวก bi a ลบ bi ได้เป็น a 2บวก b 2โอเคโอเคสองเอ็กซ์ลบห้าอ่ะ i สองเอ็กซ์ลบห้าไม่ได้สองเอ็กซ์เฮ้ยx ลบ2ทำไงดีจับปลายเท่ากันจับวางกลองเท่ากันอย่างนั้นเลยเหรอได้ไหมหรือว่าไม่ได้คำตอบก็จะมันจะเป็นไม่คำตอบจะผิดมันน่าจะเอา i กำลัง x ไปอยู่ด้วยกันi กำลัง 2x i กำลังเอาส่วนก็ได้ส่วน i กำลัง5เออ i กำลัง x i กำลัง 2แล้วก็ i กำลังแค่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ไง i กำลัง x เท่ากับ i กำลัง3ทันไหมนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละฮะแต่ว่า x ลบ3แสดงว่าคือคันนี้ x มันกับ aที่ว่า x ที่ i มันเท่ากับ a มันกำลังสามมันจะได้คำตอบแสดงว่าเอา3หารไปเรื่อยน้องแยมโอเค1 5 3คือตัวสุดท้ายตัวแรกก็คือ51ตัวต่อไปก็คือ6เหรอวะใช่เหรอวะ7มันห่างกัน4ตัวมันเพราะว่า i กำลัง3เนาะเราต้องเอาที่มันเศษ3เออถ้า6มันจะเศษ27ใช่ไหมตัวสุดท้ายปาล์มบอกว่ามันคือใช่ครับทำผิดเลย155เลยไหม2ครับกูไม่152มันหารลงตัวเศษ3ก็155โอเคมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยครับห้าสิบสองมันหารสี่แยมโอเคไหมก็คือตัวนี้ไม่งงเนาะมานี่ไม่งงตัวนี้ก็ไม่งงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละตัวที่มันหารด้วย4แล้วได้เศษ3อ่ะนะใช่ไหมโอเคลบ3 7เด็ดๆๆถึง155เราก็จะเห็นว่ามันเป็นลำดับอะไรอีกลำดับ
ลำดับเลขโอเคโอเคตอบแล้วงงไหมเบียร์ผ่านแล้วใครเข้าไหนที่มีดีกรมข้าวเท่าไหร่เบียร์ทำไมเข้าไหนมีดีกรมข้าวเท่าไหร่ข้าวก่อนมาขอแทนเต็มที่เลยเดี๋ยวถ้าคนจะมาได้ไหมก็คือความเข้าใจเก่งเนี่ยก็NS ตอบครับ NS ร้อยร้อยมันหยิบตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็มีแค่ส่วนเท่าไหร่มันหยิบตัวหนึ่งก็ร้อยคือถ้าจะเปลี่ยนได้แทนไหมแทนไหมเป็น1ส่วน2แล้วนี่เป็น1อยู่แล้วได้1อะไรได้1งงอะไร1เดทเป็น1ไม่ต้องหาเฮ้ยจริงเหรอวะอ๋อเดทเท่ากับ1อ๋อคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปหาค่ามันอย่างงี้นะครับ เราทำเป็นมุมองศาก็ได้เพื่อจะได้ดูง่ายนี่คอร์ส60ใช่60ใช่ลบ60ลบ60แล้วก็คอส60มันถ้าเจออย่างเงี้ยมันจำเป็นอะที่จะต้องลองไล่ดู a กำลัง2มันเกิดอะไรขึ้น a กำลัง3มันเป็นยังไงนี้นะลอง a กำลัง2สิกระจายขึ้นถ้ามันกำลังสองมันจะเข้าอยู่ในเกมเป็นอ๋อมันต้องคูณกันคอร์สกำลังสองถูกต้องไม่มันต้องคูณก็เป็นเอกำลังสองต้องเป็นการคูณใช่ใช่ไม่ใช่คอร์สกำลังสองเด้อนี่ A2 ต้องทำอย่างนี้เอาคูณแล้วคูณโอ้ยเดี๋ยวคูณรูปก่อนละใช่ใช่คอสกำลัง2 60ลบไซน์กำลัง2 60คอสกำลัง2 60ลบไซน์กำลัง2 60เป็นคอส2เซต้าเยี่ยมฟังอยู่ป่ะนี่คอสกำลัง2 60ลบไซน์กำลัง2 60คอส2เซต้ามันคือคอส120
หรือจะมองงี้ก็ได้เอามองงี้ไปก่อนเอามองไปก่อนต่อไปคอสใช่ไหมลบคอสไซน์ลบไซน์คอสก็เป็นเขียนก่อนนะลบคอสเป็นลบคอสหกสิบไซน์หกสิบลบไซน์หกสิบคอสหกสิบก็จะออกมาเป็นลบไซน์สองใช่ไหมลบสองไซน์หกสิบคอสหกสิบเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำไปเพราะเราทำแบบยังไม่รู้เรื่องเราต้องทำไปก่อน2ไซน์คอสคือไซน์2เท่าจำได้ไหมก็ออกมาเป็นลบไซน์1 2 0อาจจะเป็นอย่างเออนั่นแหละเห็นปุ๊บมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้ล่ะลองเบิ่งไซน์คอสบวกคอสไซน์ก็เป็นทราย120ดีน้องแยมโอเคอันต่อมาอย่างนั้นแบบนี้เนาะทรายคอสคือคอสคอสลบสายสายก็คอส120ได้แล้วครับ แต่เราไม่ต้องหาค่าเพราะว่าตัวนี้ใช่ไอไหมสิ่งที่เขาต้องการหาคือว่ามันต้องเป็นไอซึ่ง a กำลัง2ไม่ได้เป็นไอหรอกเพราะว่ามันไม่ได้1001โอเคเนาะความน่าจะเป็นที่ a กำลัง k แล้วเท่ากับ i อย่าง2ไม่ใช่หรอกลอง3สิ4สิหรืออะไรอย่างงี้นะโอ้ย a 3เราก็ทำไงครับคูณกันจับมาครับมาคูณกับสายถึกคูณกับ a ใครถึกคูณใครถึกคูณก็คูณไปแมนคอสคอสลบไซน์ไซน์ใช่ไหมแยมทันไหมเป็นคอสผลบวกเออคอสคอสลบไซน์ไซน์เป็นคอสผลบวกเป็นคอส180ตรงนี้เหมือนกันคอส180ตรงนี้ก็คิดให้เลยลบไซน์180ตรงนี้ก็เป็นไงไซน์180เริ่มเห็นแล้วเนี่ยทำมาตัว2ตัวเริ่มแล้วถ้าเป็นกำลังผมเออไปเลย240นั่นแหละตามนั้นเลยถ้าเป็นผมถ้าเป็นกำลัง4ใช่ไหมกำลัง4ก็ยังเป็นมุมเท่าไหร่เออเขียนย่อๆ240 A กำลัง5ก็ต้องเป็นมุม300เอกำลัง6วงกลมเนี่ยวงกลมก็2ได้วงกลมได้วงกลมใช่ไหมได้3 6 0แล้วก็6เอา6ไปหาร100มันจะได้16ตับก็2มันลบวนๆแค่นั้นยับๆกันพอมันเป็น3 6 0โอเคคอส360ได้1ไซน์360ได้0 0 1เป๊ะเลยใช่ไหมพอมันเป็น i ปุ๊บกลับไปคูณ a ใช่ไหมมันก็จะอย่างที่ฟุกพูดมันก็จะวนกี่รอบใช่ไหมเพราะว่ามันมีถึง100ไง16 6ได้96เอ๊ะเออนะถูกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็คือเฉลยแล้วมันก็เออมันก็มีทางไปของมันแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วก็เราก็มีทางไปของเราเหมือนกัน
อ่ะโอเคต่อไปข้อ30เอาเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้คนเราชอบคนละอย่างไม่เหมือนกันปาไม่ชอบของมีค่าของคุณหนุ่ยยิ่งเด็กยิ่งดีปาไม่ชอบของมีค่าปาชอบแบบ80ปาไม่ชอบของมีค่าชอบเมื่อไหร่ปาเลยมึงจะให้กูหาเมียหรือให้หาเพื่อนแม่คือปาแบบชอบแบบชงกาแฟอ่ะเข้าใจไหมปาไม่ชอบปาไม่ชอบของมีค่าวะชอบไวทองไม่ได้หาเกลือเต็มแม่อ๋อหาลูกสะใภ้สะลูกสะใภ้รุ่นไม่ได้คุยกับย่าพอคุณแทนจะยังไม่เคยถามเชิญชูสาวเราแสดงว่าเขาไม่รู้อีกว่ากำลังเท่าไหร่เป็นบวกเป็นบวกมันไม่ช่วยอะไรเป็นกำลังสี่สมมติว่า px เท่ากับ x กำลัง4บวก x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก1ไม่รู้ลองดูลองดูถ้าเป็นอย่างนี้เบียร์ถ้า P10 มันจะเป็นยังไงนี้กลายเป็นหมื่นใช่ไหมนี่ล่ะพันร้อยสิบหนึ่งมันจะใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่ากำลังแสดงว่าแสดงว่ามันต้องดีกรีแยมเข้าใจไหมเออแล้วที่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบังคับคือตัวสัมประสิทธิ์จำนวนเต็มบวกนี่แหละเข้าใจป่ะสัมประสิทธิ์จำนวนเบ็ดฟังทันไหมสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกไงมันก็เลยบังคับอย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นลบไม่มีทางถ้ากำลังสี่เนี่ยไม่มีทางที่จะลบกันมันจะมีแต่บวกจะเพิ่มอย่างเดียวนะโอเคเนาะเราตัดสินได้แล้วครับว่ามันดีกรี3อย่างแน่นอน6 3 3 4 6นะโอเค A ตัวทั้ง2ตัวแรกของมันเนี่ยเป็น2ของเรียกว่าตัว A กำลัง2เป็น12ก็ได้ครับแต่กูไม่หาเรื่องยากเลยเอาที่มันง่ายแต่เราใช้ค่าตัวเป็น3 200ได้ถึง6มั้ยจะมา3เป็น2ต่อ2 8 2ไม่อยากต่อไป3ลบ1นี่สัตว์ตรงเองไหมอ๋อมีติดมันเบี้ยวยาที่มีมีกับแพทย์เชียร์เลยเชียร์เขียนเลขเองล่ะ7ลบ7ลบ3 Yeah.
ไม่โทรด้วยเตรียมแล้วไอ้เหี้ยก็ฟื้นอ่ะตอนแรกมันไม่ฟื้นจริงๆก็จะหลอกทําให้มันตายแล้วนึกวิญญาณเนี่ยไอ้เหี้ยก็ฟื้นเลยผมครับเสร็จอันนี้ผมหลับเดียวนะจริงจริงจริงใช่ไหมเราจะโยงอะไรให้มันวุ่นวายทีเอ็กก็เลยเท่ากับ 2x กำลัง 3 บวก x กำลัง 2 บวก x บวก 6แต่เพื่อความแน่ใจยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ p1 เท่ากับ10จริงไหมจริงอีกโอ้แสดงว่าถูกแล้วแหละน้องแยมฟังทันแถมลบหนึ่งใครจะไปเป็นเนาะพีลบหนึ่งทีนี้สบายใจเลยทีนี้ลบสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกได้ไอ้ได้สี่จริงบอกว่าลบหนึ่งบวกกับตรงนี้ที่สามก็ได้ ฟาวหลายคำตอบมันรู้อยู่แล้วไง7 + 3 + 4ตอบ4ใช่ไหมปิง เคยมีช้อย3ตอบ4อย่างงี้แหละเออกวนอีหลีดิไม่รู้จะทำทำไมอาจจะเออเอาต่ออีก5นาทีข้อหนึ่งคงไม่มีอะไรมั้งเนาะแย้มเสร็จยังได้ A เท่ากับ2เพราะว่า P1 เท่ากับ6 แทนลงไปแยกเป็น2เล็บได้1ส่วน2กับลบ5แต่โจทย์สั่งว่า A เป็นจำนวนบวกก็เลยตอบ 0.5 ได้แล้ว2คะแนน ได้นานแล้วใช่ไหมเ
ออใช่ใช่เป็นข้อข้อนี่ห้าคนเออเออแสดงว่าอันนี้ก่อนของอันนี้เกิดก่อนใช่ไหมไม่ไอที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกิดก่อนคือของปีห้าแต่ไอที่เราทำเมื่อกี้ห้าเจ็ดเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เกิดก่อนห้าเก้าอันนี้ห้าแปดมันจะสอบยื่นเป็นหนึ่งปีอันนี้เดือนธันวาห้าแปดคนนี้ต้องปีหกศูนย์เลยอ๋อโอเคเอองงเหมือนกันบอกไปว่าอันนี้มันต้นปีเหมือนกันต้นปีห้าแปดท้ายปีห้าแปดอ้าวแสดงว่าปีใกล้ตัวมันยากนี่หว่าปีนี้จะต้องง่ายเพราะว่าปีที่แล้วยากจะชินยังเสียดูมอคอยมอคอยที่คณิตศาสตร์นี่แบบไม่เอามอคอยไม่รับนักเรียนเลยยกระดับก่อนยกระดับขึ้นปีสุดท้ายไงปีหน้ามีโคตรแล้วแค่เสียงครับต้องแค่เสียงคือมอคอยไม่ต้องการไม่ต้องการเรียนนักเรียนมอคอยต้องการนักเรียนที่มีโชว์กันแล้วมีหน้าต้องการอยู่ที่เหลือก็ต้องมีโคตรมากเรียนเจ๊ค่ะมอคอยต้องการคนเก่งต้องการคนเดาเก่งแสดงว่าทั้งสองตัวมันมีห้ากับเจ็ดตัวหนึ่งมีห้าเพิ่มอีกตัวตัวหนึ่งมีสามเพิ่มอีกตัวต่อตัวที่เหมือนกันมาคูณกันได้มองตัวกันห้าคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดบวกห้าเป็นห้าเจ็ดนี่เป็นสามห้าเท่ากันถูกยาโบไหมยาก็คือมันต้องมีอย่างว่าแหละ5กับ7ต้องมีทั้ง2เพราะหอละมอจองไว้5กับ7แล้วทีนี้ให้มันอยู่ในช่วง100ถึง200ก็เลยเติม3ให้ตัวนี้แล้วกันใช่ไหมตัวนี้เติม5ให้อีกตัวหนึ่งพอดีเลยเนาะเติม3เข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่105เติม5เข้าไป175บวกกันได้180ที่ไหนเรา280มีเอาได้ละ4ตรงนี้เดี๋ยวเอาจบหน้านี้แล้วกันนะถ้าจะนัดเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะนัดในนัดได้ไหมในช่วงสัปดาห์นี้สมมุติเฉยๆกูไม่ได้สอนโรงเรียนแล้วไปอยู่กูว่ากลับสี่โมงบ่ายก็จะกลับมาเออประมาณนั้นไม่เผื่อคุยกับคุณหนุ่มอ๋อเรียนสนุกลาคุณหนุ่มไม่ดีไปทั้งวันห้องเขาลาไม่ได้เป็นลาหมดเลยดีเนาะโอ้สาวต้องกูอยากลาแต่ลาไม่ได้ครูคือสาวไม่เลิกมาอะไรครูแล้วครูมาสลับจะไม่ไว้ใครเลยครูดีเนาะแบบนี้นั่งเชียร์ลำใหญ่ซึ่งแต่ก่อนมันลำแต่ก่อนเราเลยไม่เท่าไหร่ลำพังใหญ่แบบครูสรุปทุกคนไม่ลาครูแกเอาง่ายๆมาคนเดียวครูแกก็สอนแต่ว่าจบไปแล้วเรื่องนั้นแสดงว่ารับไม่ได้คือจะนัดหลับเลิกเรียนเหรอเราพร้อมกันทุกวันเหมือนวันคัดแค่เรียนสามข้าวไปก่อนก็ไปไปเดี๋ยวตามจริงมันมีบล็อกข้างหน้าที่เป็นวงกลมให้นะครูแล้วครูก็บีบเป็นนิดเดียวอ๋อเป็นวงนี้รอบนี้อ๋อแล้วเขาจะมุนเราต้องหมุนด้วยป่ะตามไวด้วยล่ะอ๋อตามไวเดี๋ยวมึงเห็นตัวถังสีเย็นไหมนี่อ่ะเออทำวงกลมวงรีให้ทำไม่เป็นไม่ดีวงกลมวงรีให้ไม่ไม่กูอยากใช้วงเรียนคิดยังไงกูอยากใช้วงเรียนไม่ทำไม่เป็นสองหนึ่งอยู่นี่มันมีจุดแห่งวงไอ้วงเรียนนะสองเก้าอยู่นี่บีครับท่านครับตัวนี้ก็ต้องเป็นสองเท่าไหร่2A เท่ากับ5 2 5ตัวนี้คือ 2A B เท่ากับ
โอ้มันทำไมง่ายอย่างนี้นี่ b เท่ากับ3อันนี้หาร4เท่ากับ b เท่ากับ0ก็หาร4หมดเลยตอนนี้ b เท่ากับ0นี่ลบ4สตรีหือ4สตรีเลยนี่คือไม่ต้องหา b ก็คือ b เท่ากับ4ใช่เลย b เท่ากับ5อ้าวคุ้มค่ากับ2คะแนนคุ้มไหมวะดูความเหนื่อยนี่สิปึ๊บ000จุด80โอ้อ้าวคุ้มอยู่หรอได้เนาะแต่ก็ได้2ให้น้องแยมโอเคเวกเตอร์เนี่ยลงไปมันต้องมาแต่ลูกนิวคอร์สบีแอสโรบิวคอร์สบีลืมแล้ว u.v สูตรว่าไงนะ u cos เออนี่ไงขนาด u ขนาด v cos เซต้าถ้า u ตั้งฉากกับ v ทวนอันนี้ทวนไม่เกี่ยวหรอกu.v เท่ากับ0เออเอาถ้า u cos v ตัวนี้ไม่ใช่นี่นะตัวนี้เป็นเพียงแค่ขนาดเพราะว่า cos มันต้องมีทิศทางขนาดของ u cos v คือขนาด u ขนาด v sin θ ถ้า u ขนานกับ v ปุ๊บ u cos v 0ประมาณนี้นี่เริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าตัวนี้ให้มาแต่ขนาดง่ายเลยอันนี้เห็นอะไรเห็นเห็นคอสถูกไหมอันนี้เห็นอะไรเห็นไซน์เห็นไซน์กับเห็นคอสเห็นแทนไหมเอออะไรประมาณนั้นสองส่วนหนึ่งนะสองส่วนหนึ่งปุ๊บเหลือแทนเซต้ามันแมนบ่ล่ะแทนเซต้าเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสามเซต้าก็หกสามสิบอะไรก็ได้ไซกำลังสองสามสิบก็หนึ่งส่วนสี่โอเคคือเอาเหอะตรงนี้คงไม่มีปัญหากันแล้วแหละ0ยาว0.25โอเคใช่ตัวนี้นะครับถ้าแถมอีกข้อนึงแต่แล้วกลับมองแล้วไปแค่เราจะเลือกนะเฮ้ยบุ้งเนี่ยตัวนะครับว่าใส่แค่ครูยังเมื่อวันผมลืมใส่แค่ครูไงอ๋อเหรอดีนะลืมมันลืมถ่วงด้วยมันล็อกครูครับล็อกไปตึกล็อกสามล็อกกันอันนี้มันเป็นตกไปได้เป็นล็อกสามสองสามหนึ่งไปเองหนึ่งส่วนสองไม่ถูกล็อกกำลังฐานกำลังฐานที่เป็นส่วนของบวกด้วย2เท่ากับมันเป็น1ครับนี่คือ2ครับ5ส่วน2เออคูณยอดความกำลังแท้เท่ากับ32มันดีจังเลย
ำไหมเดี๋ยวคุยกับครูหนงก่อนว่ามันจะให้ไหมมันจะมาไหมเออเอางี้คร่าวๆไว้ก่อนนะถ้าแต่ในไลน์ถ้าสมมุติบอกไปในไลน์ก็ต่อกันได้อยู่เนาะได้เอาชอบอันไหนคือเอาเบียร์มึงจะกูลาได้ทุกวันกูเป็นอะไรวะได้ทุกวันเบียร์เจอกูวันนี้แม่แม่ห้องติดคิดกันจะมาวันไหนอยากมาว่ากูกับเบียร์ได้ทุกวันคือขัดไหมเบียร์ตอนเย็นกูว่างแล้วคือขัดไหมไม่อยากเจอครับอันทักษะชีวิตแก้ไงหรือไงแก้ยังไงบอกกูอยากแก้แล้วสั่งอะไรก่อนเพื่อหัดแมววันพุธเพื่อหัดช่วงต้องเกิดวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับเอาไหมคือจะถามไม่อยากลาวันพฤหัสจะวันไหนคือไม่อยากลาวันพฤหัสมึงรู้เหรอ